เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถ้าผมต้องสรุปเลยนะเคล็ดลับของความรวยเคล็ดลับของความมั่งคั่งแบบเหลือเฟือแบบใช้ชีวิตทั้งชีวิตไม่หมดมันคืออะไรถ้าผมต้องสรุปเหลือคำเดียวมันคือคำนี้ความสุขในปัจจุบันอย่าไปบอกว่าฉันรวยก่อนฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณรู้ไหมเวลาผมนำเสนอไม่ว่าจะเป็นคอร์สต่างๆหนังสือต่างๆอะไรเนี่ยตั้งชื่อคอร์สอะไรต่างผมจะตั้งชื่อเป็นเรื่องของความมั่งคั่งความรวยความประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาในคอร์สผมจะต้องสอนเรื่องความสุขก่อนเพราะถ้าคนไหนไม่มีความสุขเขาจะไม่ได้สักอย่างเขาจะไม่ได้ตอนนี้และเขาจะไม่ได้ในอนาคตแล้วข้อนี้มีตัวอย่างเลยนะมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเนี่ยซึ่งแบบปลดล็อกตัวเองแบบสุดๆแล้วผมภูมิใจในตัวเขามากเลยแล้วก็วันนี้อยากจะมาแชร์เคล็ดลับเพราะหลายคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยบางคนก็รวยแล้วนะบางคนก็รวยแล้วแต่ไม่มีความสุขแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความสุขนี่ไม่ว่าคุณสภาพจะเป็นยังไงมันไม่โอเคอะความสุขในปัจจุบันสำคัญที่สุดแล้วพอมีความสุขในปัจจุบันคุณจะยิ่งโตขึ้นรวย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 ขึ้นแต่ถ้าคุณอยากรวยโดยไม่เอาความสุขเป็นที่ตั้งก่อนความรวยก็ไม่มาด้วยข้อสำคัญโอเคเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้เทคนิคนี้กันเลยเดี๋ยวเชิญเขาเข้ามาเลยนะครับเขาชื่อพิซซี่แล้วผมจะเล่าอีกหนึ่งว่าคือตอนนี้ดูร่าเริงสดใสสนุกสนานแต่ก่อนเนี่ยดูแบบว่าหน้าคำๆนิดหน่อยหน้าแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราเข้ามาทำในออนไลน์อะค่ะทุกคนก็โฟกัสหมดแหละค่ะว่าเฮ้ยเราเข้ามาทำแล้วเราต้องหารายได้หาเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยอ่ะการที่เราจะหาเงินได้หรือไม่ได้ถ้าเราโฟกัสที่เงินอย่างเดียวอ่ะคือมันก็จะไม่ได้เงินไงคะใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปโฟกัสว่าเราจะทำยังไงให้ได้เงินคือถ้าเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองมาโฟกัสเรื่องของความสุขเงินมันก็ตามมาเองใช่แล้วไหนเล่าตัวอย่างให้ฟังคือพอเรามีความสุขใช่ไหมคะเวลาที่เราไปพูดกับใครเราไปพรีเซนต์เป็นเพื่อนใหม่คนใหม่คนที่รู้จักใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะคิดอะไรกับเรานะเหมือนกับว่าไปกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราแต่ก่อนเป็นป่ะเป็นโอเคโอเคโอเคทีนี้พอเรามีความสุขใช่ไหมคะเราก็พรีเซนต์แบบเหมือนนำเสนอตัวเองแบบธรรมชาติใช่พอธรรมชาติปุ๊บเนี่ยอะไรที่เราทำอยู่เราทำเพจเราทำ personal branding อะไรเนี่ยพอเราพรีเซนต์มันกลายเป็นเฮ้ยคนนี้คุยง่ายคนนี้ดูเข้าถึงคนนี้ดูเฟรนลี่จังเลยคนนี้แบบน่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็งานมันก็จะเข้ามาเองใช่แล้วนี่โอ้โหรู้สึกได้งานเยอะมากเลยนะที่หลังๆเนี่ยพี่เพนไปบริษัทเชิญไปพูดหรืออะไรเงี้ยอ๋อโอเครู้ละนี่ก็เป็นตัวอย่างคือเป็นตัวอย่างที่ผมเห็นกับตาตัวเองนะคือเพิ่งปลดล็อกไป2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมใช่คือมาเจอมาก็คือมาเข้ามาในโปรแกรมของเมนทอร์โปรแกรมของผมนะครับก็คือผมก็ช่วยเปลี่ยนที่โฟกัสก็คือว่าเปลี่ยนในเพจของเขาเปลี่ยนผมจะช่วยเขาปรับลุคช่วยอะไรต่างๆก็มาแบบว่ามาช่วย3เดือนเนี่ยผมก็ค่อยๆโค้ชไปเรื่อยๆบางคนมันใช้เวลาระดับนึงมันก็จะมีผมก็รู้อะเวลาคนโค้ชเข้ามาเยอะผมจะรู้ว่าทุกคนมีไทม์ไลน์ของตัวเองหมดผมจะไม่พุชไม่กดดันไม่อะไรใครทั้งสิ้นผมจะค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆมองแล้วก็มีอะไรที่เป็นคีย์ก็เขาจะค่อยๆบอกเขาแต่มีวันหนึ่งอะที่แบบคนนี้เปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็แบบยิ้มแบบมีความสุขสุดๆแล้วตั้งแต่วันนั้นคือไม่หัวเราะล่าเริงหน้าไม่มีออร่าขึ้นมาเลยเป็นคนละคนเลยมันคือวันไหนวันที่ไปเรียนคอร์สอาจารย์ที่ชื่อว่า50ความลับจับอะไรก็เป็นทองค่ะเป็นคอร์สมาเจอตัวใช่ค่ะเป็นคอร์สมาเจอตัวคือแบบว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่เรียนอ่ะมันรู้สึกตัวเบาสบายมันเหมือนปลดล็อกอ่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยติดอยู่สิ่งที่เราเคยเป็นอ่ะมันหายไปเลยอ่ะอยู่ดีมันก็หายไปเลยอ่ะนั่นน่ะสิพี่ก็ว่ามันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาเขาหายไอ้หน้าที่มันเคยมีแบบว่าหน้าที่เคยแบบว่ามีความกังวลนิดหน่อยมันเหมือนกับเชื่อมต่อกับจักรวาลใช่แล้วคอร์สนั้นผมบอกเป็นคอร์สจริงๆแล้วชื่อมันคือ50ความลับจับอะไรก็เป็นทองใช่ไหมแต่จริงๆมันคือคอร์สสัจธรรมคอร์สที่สอนให้คุณเนี่ยปลดล็อกหรือว่าเอาความสุขคืนมาคุณยังมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้แล้วเงินมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาแบบมันมาจากไหนเนี่ยแล้วจริงๆมันคุ้มตั้งแต่ตอนคุณมีความสุขแล้วล่ะพอคุณมีความสุขปุ๊บนี่มันทุกอย่างตอบโจทย์หมดเพราะมนุษย์ทุกคนมันทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความสุขจำไว้คุณเนี่ยอยากหาเงินทำไมอยากได้ความสุขคุณอยากหาเงินไปซื้อบ้านเพื่ออะไรอยากได้ความสุขคุณอยากจะมีเงินไปเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทำไมอยากได้ความสุขจากการที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทุกอย่างที่คุณทำเพื่อที่จะได้ความสุขแต่ถ้าคุณสร้างความสุขตัวเองได้ล่ะมันโคตรจะเจ๋งไหมล่ะแล้วทุกอย่างตามมาหมดเลยคือพูดง่ายคือจบเกมตั้งแต่ตอนนั้นจบเกมตั้งแต่ปัจจุบันเลยชนะตั้งแต่ปัจจุบันเอาแบบนี้ไหมจริงๆคอร์สนั้นเนี่ยผมแบบโคตรจะแนะนำอยากแนะนำให้ทุกคนได้เรียนเลยอัดมาเป็นออนไลน์ด้วยนะครับเรียนออนไลน์ก็ได้อัดทรดเหมือนกันตัดต่อมาอย่างเจ๋งนะครับภาพสวยมากแล้วก็เป็นจริงๆเป็นออดิโอบุ๊กตอนแรกเป็นหนังสือเสียงแล้วก็ส
สอนไปสอนมาโอ้โหแบบเพลินมากกลายเป็นวิดีโอตอนไหนก็ไม่รู้ ใช่เป็นกลายเป็นคอร์สขึ้นมาเลยนะครับตอนแรกแบบว่าเอ้ยนึกว่าจะเป็นหนังสือเสียงเพื่อจะได้ทำราคาให้มันแบบเข้าถึงได้ทุกคนแต่นี่กลายเป็นคอร์สมาแต่ไม่เป็นไรให้ทุกคนได้ราคาเหมือนหนังสือเสียงไปเลยนะเป็นคอร์สแบบคอร์สใหญ่เลย50ความลับที่จะทำให้คุณเนี่ยปรับความสุขนี่ฮะคอร์สความลับจำอะไรก็เป็นทองแล้วก็ปรับความสุขตัวเองด้วยใช่ค่ะทุกคนต้องเรียนค่ะคอร์สบอกเลยห้ามพลาดค่ะถ้าเกิดใครรวยอยู่แล้วก็แนะนำให้เรียนเลยเพราะว่าถึงแม้คุณไม่ต้องการเงินเพิ่มอีกแล้วแต่ถ้าใครแบบไม่มีความสุขนะคือต่อให้มีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มชีวิตนี้ก็ไม่ควรแต่ผมบอกได้เลยทุกคนสร้างความสุขตัวเองข้อนี้คอนเฟิร์มด้วยวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มด้วยนักปราชญ์ศาสดาทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยคุณสร้างความสุขตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทำยังไงคอร์สนี้มีบทเรียนให้กับคุณเข้าใจกันง่ายๆลงทะเบียนคอร์สนี้เลยนะครับคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับทำราคาให้เข้าถึงได้ทุกคนเพื่อที่ให้คุณได้เปลี่ยนชีวิตของคุณ 12,900 บาทเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจพิมพ์ CF หรือพิมพ์สนใจหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของผมนะครับเพจบัณฑิตเมืองศรีแล้วก็ถ้าจะติดตามพิซซี่ติดตามได้ที่ไหนครูพิซซี่ปั้น SME เป็นแบรนด์โอ้โหชื่อดีด้วยปั้น SME เป็นแบรนด์สุดยอดโอเคแล้วเราขอลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับ